ดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม.1ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มนำความรู้เรื่องนี้มาฝากลูกวันนี้เราจะเรียนวรรณคดีกันในหัวข้อวรรณคดีเรื่องโครงโลกนิธปากกาต้องมาแล้วเนาะโครงโลกนิธเรื่องโครงโลกนิธเนี่ยเป็นวรรณคดีที่ดีมากถ้าเด็กๆได้เรียนเด็กๆจะได้ข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะมากเลยอยากเรียนหรือยังถ้าอยากเรียนแล้วลุยเลยวรรณคดีเรื่องนี้มีหลายบทลูกอ้าวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าตัวบทเรามาศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญกันประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนี้นะลูกนะผู้แต่งไม่ทราบผู้แต่งจำไว้นะผู้แต่งของวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มีที่มาของเรื่องก็คือเป็นสุภาษิตเก่าแก่ในตั้งแต่สมัยอยุธยาคือมันเก่าแก่แล้วมันนานแล้วไม่ทราบว่าใครเนี่ยเป็นผู้แต่งกันแน่แล้วก็ตกทอดมาเรื่อยๆอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลที่3สมัยรัชกาลที่3เนี่ยท่านต้องการให้รวบรวมความรู้ทั้งหมดเพื่อที่จะจารึกลงบนแผ่นหินและเอาไปไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะลูกนะท่านจึงให้บูรณะเรียกว่าชำระความรู้วรรณคดีเรื่องนี้เสียใหม่โดยให้ผู้ชำระก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรเนี่ยเป็นผู้ชำระนั่นก็คือการปรับปรุงแล้วก็แต่งเพิ่มเด็กๆอย่างงงนะถ้าถามว่าผู้แต่งตั้งแต่สมัยแรกเลยของวรรณคดีเรื่องนี้คือใครไม่ทราบแต่ถ้าผู้ที่แต่งเพิ่มนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรโอเคป่ะโอเคเนาะไม่งงนะโอเคจุดประสงค์ของการชำระเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปต้องการจะลึกโครงเป็นธรรมทานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้แต่งวรรณคดีเรื่องนี้ก็คือโครงสี่สุภาพนั่นเองโอเคครบถ้วนไม่ยากเนาะไม่ยากใช่ไหมไม่มีใครงงตรงไหนเนาะอ้าวผ่านไปคราวนี้เราจะมาศึกษาตัวบทกันแล้วตัวบทที่เตรียมมาในวันนี้เนี่ยเป็นบทที่เรียกว่าตกสำรวจก็ได้หลายๆครั้งที่เราเรียนวรรณคดีเรื่องนี้นะลูกนะครูผู้สอนก็จะเลือกบทเด่นๆจากในหนังสือเนี่ยมาสอนใช่ไหมวันนี้ครูอุ้มเลือกบทไม่เด่นเลือกบทไม่เด่นมาสอนเป็นบทที่ตกสำรวจเป็นบทที่ถูกมองข้ามไปแต่มีความสำคัญและมีเนื้อหาดีมากนะลูกนะส่วนบทเด่นๆเนี่ยเดี๋ยวครูอุ้มจะสอนอาทิตย์หน้าวันนี้เอาบทที่ไม่เด่นแต่มีคุณค่าก่อนเป็นบทที่ตกสำรวจก่อนมาเริ่มต้นด้วยบทแรกอ่านพร้อมกันลูกอันขยมบรมนเรศเรืองรามวงศ์พระผ่านแผ่นพระไทยทรงสืบไทยแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์โอวาทหวังประชาชนให้อ่านแจ้งคำโครงอันนี้เป็นโครงบทแรกเป็นโครงบทแรกของวรรณคดีเรื่องนี้เปิดวรรณคดีเรื่องนี้มาปุ๊บนี่อยู่บทแรกเลยอันขยมแปลว่าข้าพเจ้าก็คือตัวข้าพเจ้าหมายถึงกรมพระยาเดชาดิศรที่เป็นผู้ชำระแล้วก็แต่งเพิ่มมาลูกคือข้าพเจ้านะบรมนเรศเรืองรามวงศ์พระผ่านแผ่นพระไทยทรงสืบไทยหมายความว่าพระผ่านแผ่นพระไทยทรงหมายถึงรอ3ลูกรัชกาลที่3เนี่ยใช้ให้ข้าพเจ้าเนี่ยบูรณะชำระวรรณคดีเรื่องนี้สมัยเพื่ออะไรหวังประชาชนให้อ่านแจ้งคำโครงหวังให้ประชาชนเนี่ยได้อ่านวรรณคดีเรื่องนี้นั่นเองโอเคไหมโอเคเนาะไม่ยากนะไม่ยากโอเคผ่านต่อไปบทที่2อันนี้ก็เป็นบทที่2ที่อยู่ในโครงเช่นกันนะอ้าวอ่านพร้อมกันคันโลงโลกกนิษฐ์นี้นมนานมีโบราณกาลเก่าพร้องเป็นสุภสิทธิสารสอนจิตกลดั่งสร้อยสอดคล้องเวี่ยไว้ในกันท่านก็กล่าวอีกว่าโครงโลกนิธที่ท่านทั้งหลายจะได้อ่านเนี่ยมันมีมานมนานแล้วมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้วนะลูกนะเป็นสุภสิทธิสารสอนจิตสุภสิทธิก็คือเหมือนคล้ายสุภาษิตนั่นแหละคือเป็นสิ่งสอนใจเป็นแบบแผนดีงามมาตั้งแต่โบราณเป็นสิ่งสอนใจกลดั่งสร้อยสอดคล้องเวี่ยไว้ในกันกลเนี่ยแปลว่าดั่งแปลว่าเหมือนคำว่ากลดั่งก็คือเป็นเหมือนนะลูกนะใช้ภาพโพสต์แบบอุปมานะลูกนะเปรียบว่าโครงบทนี้เนี่ยเหมือนสร้อยแปลว่าเครื่องประดับ
สร้อยสอดคล้องเวี่ยวไว้ในการหมายถึงถ้าอ่านโครงบทนี้แล้วจะเหมือนได้ประดับโครงบทนี้เนี่ยมีค่าเหมือนเครื่องประดับที่เวี่ยวไว้ในการก็คือเอาไว้สวมหูเป็นเครื่องประดับหูถือว่ามีค่าอย่างยิ่งโอเคไหมลูกโอเคนะไม่ยากนะกลนดั่งสร้อยสอดคล้องเวี่ยวไว้ในการโครงบทนี้เป็นเหมือนสิ่งมีค่าที่เอาไว้ประดับหูลูกโอเคกันแปลว่าหูโอเคเนาะไม่ยากผ่านต่อไปโครงบทที่3บทนี้ก็เป็นบทตกสำรวจบทที่3ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงแต่ว่าเนื้อหาเด่นมากเลยอ้าวมาดูลูกหมายขอมีลูกน้อมหน่วยงามคือสับบุรุษสอนตามง่ายแท้ไม้ผุดั่งคนซามสอนยากดัดก็แหกเอาใหม่นะดัดก็หักแหลกแหลกห่อนรื้อโดยตามหมายความว่าไงหมายความว่าไม้ค้อมนะไม้ค้อมก็คือไม้ที่มันอ่อนนะลูกไม้ไหนที่มันอ่อนเนี่ยมันจะสามารถดัดง่ายดัดง่ายคือสอนง่ายดัดง่ายใช่ไหมเหมือนอะไรเหมือนสับบุรุษสอนตามง่ายแท้เหมือนคนที่เป็นสับบุรุษก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นนักปราชญ์คือคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยก็จะสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้นได้ง่ายในทางตรงกันข้ามไม้ผุดั่งคนซามสอนยากแต่ถ้าไปเจอไม้ผุเข้าอันนี้มันเหมือนคนที่ไม่ยอมรับอะไรง่ายๆเป็นเหมือนคนซามคนพวกนี้สอนยากดัดก็หักแหลกแหลห่อนรื้อโดยตามถึงไปดักไอ้ไม้ที่มันผูกเขาเนี่ยมันก็หักป่าเหมือนถ้าเราไปสอนคนยากๆเนี่ยคนยากๆเขาก็ไม่ฟังเราหรอกตรงกับสุภาษิตไทยว่าไงไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเนี่ยเด่นไหมถือว่าเด่นนะแต่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยอ่านโครงบทนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนาะอ้าวผ่านไปไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากไปแล้วนะอ่ะมาโครงบทนี้ม้าใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าครึ่งทรชนชาติช่วงทารุณโทษอย่าโกรธทำหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความหมายความว่าไงลูกหมายความว่าถ้าหมาตัวใดสุนัขหมาตัวใดมันร้ายและมันขบบาทาคือถ้ามันกัดเราหมาตัวใดกัดเราอย่าขบตอบต่อหมาอย่าขึ้นก็คืออย่าไปกัดมันตอบก็คือหมากัดอย่ากัดตอบนั่นเองเป็นสุภาษิตไทยทรชนชาติช่วงทารุณโทษคนชั่วทรชนก็คือคนไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยถ้ามันหรือเขาเนี่ยเขานะไม่ใช่มันนะถ้าเขามาทำไม่ดีกับเราเนี่ยอย่าโกรธทำหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความอย่าไปโกรธอย่าไปทำหน้าบึ้งใส่เขาคือหมากัดอย่ากัดตอบเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรโอเคปะโอเคเนาะเห็นไหมเด่นจะตายอ้าวผ่านและบทสุดท้ายก็มาถึงแล้วตีนงูงูไซหากเห็นกันนมไก่ไก่สำคัญไก่รู้หมู่โจรต่อโจรหันเห็นเลขกันนะเชิงปราดฉลาดกล่าวผู้ปราดรู้เชิงกันอันนี้เด็กๆ เดาได้ไหมตรงกับคำพังเพยไทยว่าไงไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ซึ่งจริงๆไก่ก็ไม่มีนมงูก็ไม่มีตีนแต่หมายความว่าต่างคนต่างรู้เชิงกันต่างคนต่างรู้ที่มาของกันและกันรู้แบบท่องแท้เลยเออฉันเห็นนมเธอเธอก็เห็นตีนฉันเออนี่เนาะตีงูงูไซหักเห็นกันนมไก่ไก่สำคัญไก่รู้ไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่หมู่โจรต่อโจรหันเห็นเลขกันนะคนที่เป็นโจรด้วยกันมันย่อมจะรู้เชิงกันดีว่าไอเนี่ยมาไม้นี้คนที่เป็นโจรเหมือนกันย่อมรู้เชิงกันในทางตรงข้ามเชิงปราดฉลาดกล่าวผู้ปราดรู้เชิงกันคนที่เป็นนักปราดเหมือนกันคือฉลาดเหมือนกันก็ย่อมจะรู้ว่าเนี่ยเขามาไม้นี้เหมือนกันโจรรู้เชิงกันนักปราดก็รู้เชิงกันไก่เห็นตีนงูงูก็เห็นนมไก่โอเคไหมโอเคบทนี้ก็ถือว่าเด่นมากๆอ้าวผ่านไปยากป่าววันนี้ไม่ยากเลยเนาะครูอุ้มผ้าลงหลุมลงบ่อไหมก็ลงนิดนึงแต่ในที่สุดก็มาถึงฝั่งจนได้ครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆจะเข้าใจวรรณคดีเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นโอเคตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย